อยู่ก็ตกไปในหลุมรักเธอว่าเธอรู้ตัวก็เผลอเดินตกลงฉันจะไปปารีสนี่แกคิดดีเลยใช่ป่ะฉันบอกนายอำเภอละแล้วเขาว่าไงอ่ะสบายดีไม่สนไม่แคร์ไม่รังนี่ยังไงวะไม่รักจะไม่เป็นไรมาเป็นชุดขนาดนี้นี่แกน้อยใจใช่ป่ะมากแกคุยน้อยใจนิดนึงป่ะวะเมียจะไปอยู่ต่างประเทศ2ปีนะเว้ยที่ตอนฉันหายไปที่กรุงเทพแค่ 2-3 วันน่ะทำเป็นตามหาฉันจะเป็นจะตายที่ตอนนี้ฉันบอกฉันจะไป2ปีเป็นไงเชิญครับปล่อยฉันใจกว้างขึ้นมาซะงั้นอ่ะฉันไม่ได้คาดหวังให้เขาห้ามฉันนะเว้ยแต่มันควรแบบมันควรรั้งกันนิดนึงป่ะวะตามมารยาทป่ะวะกลับบ้านไปเจองานเลี้ยงส่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งแกคิดดีๆนะเว้ยแก้วนี่แกไปเรียนต่อ2ปีนะมันไม่ใช่2เดือนหรือว่า2วันระยะเวลา2ปีอ่ะมันเปลี่ยนใจคนได้เลยนะแกคิดดีๆคือผมไม่รู้ผมทำผิดหรือทำถูกกับคุณเจนแต่ตอนนี้ผมจะบ้าตายอยู่แล้วคุณเจนผมไม่เป็นการไม่เป็นอันทำงานเลยไม่รู้จะทำคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะนายอำเภอใจเย็นครับที่นายอำเภอกังวลกังวายใจแบบนี้เนี่ยแสดงว่าที่จริงแล้วนายอำเภอไม่ได้อยากให้คุณแก้วไปใช่ไหมครับใช่ครับคุณเจนแต่อีกใจนึงผมก็อยากให้เขาไปนะเพราะมันเป็นความฝันของเขาอ่ะก็ดีแล้วครับผมเห็นด้วยเราควรจะสนับสนุนคนรักของเราให้เขาก้าวหน้าไม่ใช่ฉุดรั้งเขาไว้นะครับนายอำเภอผมคิดอย่างนั้นครับแต่ผมทำใจไม่ได้อ่ะถ้าเป็นคุณเจนทำใจได้เหรอถ้าเป็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเห็นไหมคุณเจนยังบอกไม่แน่ใจแล้วผมจะทำได้ยังไงนายอำเภอครับแต่ว่าพวกเราเป็นลูกผู้ชายนะครับลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งใช่ครับต้องเข้มแข็งใช่ต้องเข้มแข็งใช่ครับเข้มแข็งฮึบครับฮึ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 บเอางี้ครับนายอำเภอครับทองสุดคูณใช่ครับมันเกี่ยวอะไรครับก็สุดคูณมันจะทำให้เรารู้สึกว้าวุ่นใจน้อยลงครับเริ่มเลยครับแม่สองเริ่มสองสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองครับสอง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 สี่ครับสองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบเก้าสิบแปดสิบแปดสิบแปดครับสองสิบยี่สิบสองสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองสิบเอ็ดยี่สิบสองครับผมสองสิบสองครับยี่สี่เป็นไงครับผมลืมครับดีเลยครับไม่กลับมาอีกแล้วคุณเจนไปกลับมาอีกแล้วอ่ะอาจารย์ใจเย็นเอางี้แม่ยากๆเลยครับแม่12เลยไหมครับ12 1 12 12 2คิดดีแล้วเหรอยายแก้วไหนจะลูกไหนจะผัวมันจะทิ้งไปได้ยังไงอ่ะฮะนี่อย่าไปเลยลูกนะเองไปเนี่ยพ่อกับแม่เอากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพบพาก็คงร้องไห้กระจองงอแงทุกวันอ่ะพ่อแม่คะเพราะว่าหนูคิดอย่างนี้หนูเลยไม่เคยไปไหนไงแต่นี่มันโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเลยนะคะอีกอย่างนึงจะให้แก้วทิ้งความฝันแบบนี้มาใช้ชีวิตอยู่กับอะไรที่หนูไม่มั่นใจอย่างเงี้ยหรอยังไม่มั่นใจแกเรื่องอะไรหรอคุณมั่นใจแต่แก้วไม่ต้องห่วงไปได้เลยเดี๋ยวผมดูแลทุกคนที่นี่เองเห็นไหมคะนายอำเภอเขาก็ยืนยันนะคะว่าแก้วควรไปอยากให้แก้วไปด้วยซ้ำไปเขาดีใจกับแก้วนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยืนยันว่าคุณดูแลที่นี่ได้อ่ะฉันก็หมดห่วงเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณแล้วคุณเตรียมของครบหรือยังอ่ะซื้อของอะไรครบหรือยังให้ผมพาไปซื้อไหม
นี่ตอนที่คุณไปอ่ะปารีสอากาศหนาวมากเลยนะเสื้อหนาวมีหรือยังเฮ้ยที่บ้านผมมีเสื้อขนสัตว์ให้แม่ผมส่งมาให้ไหมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คุณยาแก้แพ้ไปถึงคุณแพ้อากาศแน่นอนเลยอากาศมันเปลี่ยนอ่ะคุณไม่ต้องมาทำดีกับฉันก็ได้ฉันรู้คุณอยากให้ฉันไปเร็วๆเป็นไรอะแก้วฉันไม่ได้เป็นอะไรอยากให้ฉันไปเร็วๆฉันก็ไปไงเอ้าแก้วทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมคะคุณครูรู้ได้ยังไงครับการพูดความในใจตรงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะคะที่ผมไม่รังคุณไว้อะไม่ได้หมายความว่าผมอยากคุณไปนะ